มนุษย์นั้นอาศัยอยู่ในมหาสมุทรอันมืดมิดมหาสมุทรนี้เรียกว่าความไม่รู้มหาสมุทรนี้กว้างใหญ่ไร้ขอบเขตประกอบด้วยความลับอันไม่มีที่สิ้นสุดตอนนี้เรานั้นถูกรายล้อมด้วยสายตาของเทพเจ้าจากต่างดาวนับไม่ถ้วนและตอนนี้เรานั้นก็อยู่ภายใต้การครอบงำและการควบคุมของมันอย่างเงียบ โดยในตอนนี้ครับเราจะมาเติมข้อมูลที่เราดัเล่เล่าค้างเอาไว้ในอ่าอพิโซดที่2นะครับเริ่มแรกเลยเรามาฟื้นฟูความจำก,กันก่อนโดยตอนนี้ครับเมืองแห่งนิรันน็อกคอนนั้นได้มี5ชนเผ่าปรากฏขึ้นที่นี่ได้แก่น i ฟอกน็อกสแมนเราคนมีเขามิโนทอร์เรามนุษย์ดินเหนียวเครแมนเราหยดน้ำตาสีน้ำเงินซิวเทีย ซึ่งคนเหล่านี้นั้นประกอบเป็นหชนเผ่ารอบเมืองแห่งนิรันร์และในเสียก็าตามได้มีสิ่งมีชีวิตหนึ่งนั้นได้โผล่เข้ามาในเมืองแห่งนิรันร์แห่งนี้สิ่งนั้นก็คือนูเมนนูเมนนั้นหายากมากมาจากนอกดนเดนมัชชิมามีเชื้อสายเช่นเดียวกับพลังมาลิกาตามข่าวเก่าของชุดกอะแบ Back ็กไนได้ระบุเอาไว้ว่าชุดกอะนี้ได้สวมใส่เลยเหล่านักฆ่าแบ็กไนเป็นชุดกเกาะเกตที่ไม่มีเสียงให้พลังชีวิตมันนั้นสามารถช่วยลดฝีเท้าได้เหล่ามือสังหารนั้นได้การใส่ชุดกอะนี้ทำการรอบก่อเเหหหตุุุลอบบสสัังงาาารรรรรในน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 คแ่่กกดดโยผผูู้้้ววป็ แล้วว่ากันว่าผู้หญิงเหล่านี้นีมีความคล้ายคลึงกับพระนางมาริกาเป็นอย่างมากพวกเขานนั้นล้วนเป็นคนของนูเมนแล้วว่ากันว่าคนเหล่านี้นั้นมาจากเมืองแห่งนิรันด์โดยที่เอาสังหารของพวกเขานั้น และรับพลังแห่งความตายมาซึ่งสิ่งที่เรารู้เรื่องจากคําอธิบายนี้ก็คือว่าได้มีคนอยู่น้อยมากที่มาจากนอกดินแดนมัชชิมาพวกเขานั้นอยู่กลุ่มเดียวกับพนางมาริกาโดยเขาว่านูเมนนะครับโดยความหมายนะครับก็คือคนที่มาจากนอกดินแดนมัชชิมานี่เองซึ่งใน่้อคืนแห่งการสูนย์รูมคิดนั้นเรานักฆ่าแบ็กไน้ครับก็เป็นนูเมนเช่นเดียวกับพนางมาริกานั่นเองในเวลาเดียวกันนักวิจัยและนักดาบเว่นวนนามว่าโรเจอร์ก็ได้บอกเราว่าเรานักฆ่าแบ็กไน้นั้นไม่ใ่ผู้เสพเชื้อสายมาจากเมืองแห ถามก็ตามมาและคําถามก็คือว่าเมืองแห่งนิรันแห่งไหนที่มีเหล่านูแม่นั้นปรากฏตัวขึ้นจากคาอธิบายข้างต้นอาคารของเมืองแห่งนิรันนิรนามนั้นได้พังทลายลงซึ่งหาเรานะครับได้เลื่อนเคอร์เซอร์เมาไปยังเมืองแห่งนิรันนิรนามและก็สลับไปยังส่วนกล่าวนะครับทุกคนนั้นก็จะเห็นว่าเมืองแห่งนิรันนิรนามนั้นมันก็คือคูน้ําของเมืองเรนเดลเมืองหลวงของเกมนี้นั่นเองซึ่งคูน้านี้อาจบอกได้เลยว่ามันนั้นแปลกเอาสักหน่อยเนื่องจากว่าคูน้านี้นั้นมันนั้นไม่มีสะพานี้ ครับมันันไม่มีสะพานแขวนเลยซึ่งหาไม่มีสะพานแขวนนะครับเราต้องต้องอาศัยวิชาที่มันสามารถบินได้เพื่อที่จะทําให้เหล่านั้นสามารถข้ามผ่านน้ําแห่งนี้ไปได้นั่นเองซึ่งทางเข้าหลังนะครับจะอยู่ที่ประตูหน้าแต่ทางประตูหลังคนเรเดียวนั้นได้กลายเป็นน้ําไปแล้วซึ่งเราผู้ที่มาแสวงบุญจํานวนมากครับจะเป็นที่ต้องอ้อมไปยังประตูหน้าหรือไม่นะครับถ้าหาเป็นผู้พิเศษที่สามารถใช้พลังบินได้แล้วก็เขาต้องก็สามารถเพาะเข้าไปยังประตูหลังได้ทันทีแต่ว่าประตูด้านหลังครับเรานั้นก็จะเห็นร่องรอยการพััังงงงททททลลลลาา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 ายยยยอออ่่่ชชดดดดเเเจนนนนข้้้้้หหถููกกกํซึรรแแบบบบผีีปะ มันนั้นก็แสดงให้เห็นในยะที่สําคัญก็คือว่าอาคารที่เคยเชื่อมต่อกับปรา,าสาทหลักของเมืองหลวงนั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วึ่นในหนังสือไกด์บุ๊กนะครับก็ได้อธิบายประมาณว่าในอดีตแล้วอาคารต่างๆของเมืองแห่งนิรันนิราน,นราันนอาศัยอยู่บนพื้นและตอนนั้นทางเข้าหลักของนครหลวงนั้นก็ยังไม่ถูกน้าท่วมโดยที่เมืองหลวงเ,เดียวนั้นถูกสร้างขึ้นถัดจากเมืองแห่งนิรนันก็ได้มีหลักฐานเพิ่มเติมนะครับก็คือว่า ก่อนหน้านี้ครับเมืองแห่งนิรันทั้ง3าแห่งซึ่งประกอบด้วยเมืองแห่งนิรันน็อกคอนเมืองแห่งนิรันน็อกสเตลล่าแล้วก็เมืองแห่งนิรันนิรนามโดยท้องฟ้าของเมืองแห่งนิรันทั้ง3แห่งนี้แตกต่างกันโดยที่ท้องฟ้าเหนือน็อกคอนแล้วก็ทางน็อกสเตลล่านั้นจะปกคลุมไปด้วยท้องฟ้ายามข้ามขึมจอมปลอม ที่เต็มไปได้วยฝุ่นดาวซึ่งทอฟ้ายาค่ําคืนจอปอมนี้มาจากไหนในอดีอันไกลโพนนะครับชาวน็อกซ์นั้นได้ขัดต่อพระมหาประสงค์แต่นั้นพวกเขาครับจึงได้ถูกทำลายลงไปอย่างใต้ดินท่อฟ้ายาคข้าคืนจอปอมเหนือภูเขานี้เป็นเครื่องแสดงถึงการรอคอยยุคแห่งดวงดาวครั้งถัดไปซึ่งจะเป็นการมาของเจ้าแห่งลาตีนั่นเองท่อฟ้ายางข้าคืนจอปอมนี้อยู่ภายใต้สัญ,ญลักษณ์ของเจตจำนงสูงสุดที่แสดงเหนือศีรษะของชาวน็อกซ์ในไอเทมมีดราสั์ในเกมนะครับได้ระบุเอาไว้ว่ามีดรา์รเล่มนี้นั้น ทลยศ์ของเมืองแห่งนิรันแห่งนี้นอกจากนี้นั้นจะเป็นสัญลักษณ์แห่งการทำลายล้างเมืองและว,วัตถุกต้องคำสาปเปื้อนเลือดบุคคลที่ไม่มีชะตากรรมอันพิเศษนั้นไม่สามารถใช้งานมันได้และว,ว่ากันว่ามีดเล่มนี้นั้นสามารถทำลาย พร้อมหาประสงค์และเราผู้สงสารต่างๆได้อีกด้วยโดยคนที่สามารถใช้มีดเล่มนี้ได้นั้นจะเป็นที่ต้องมีโชคชะตาพิเศษซึ่งจากบทความที่กล่าวมาข้างต้นนี้เองแล้วั้นก็จะเห็นว่ารานีนะครับสามารถฆ่าคนได้2คนเขาบับว่ารานีนั้นเป็นคนที่มีโชคชะตาพิเศษโดยโชคชะตาพิเศษนะครับประกอบด้วยสงประการได้แก่ประการที่1เป็นคนที่มีชะตากรรมเป็นทาย,ยาทแห่งทอง2ก็คือเป็นคนที่มีชะตากรรมเป็นทาย,ยาทแห่งดวงดาวบนท้องฟ้าซื่องเห็นในชัดเลยว่าพระมหาประสงค์นั้นไม่สามารถขัดแย้งกับเจตจำนงดั้งเดิมได้ในท้้้้าาาาาาายทททที่่่สุดดแแลวววจึงงไไไํกกกรรััษออเเเนนนป็หตม จึงได้ทําการทิ้งเอลดนบีสเอาไว้คําตอบก็คือให้ดําเนินไปอย่างธรรมชาติและนั่นคือกฎแห่งดวงดาวลาน,นี่นั้นได้ทาการหยหาพระจันทร์อันมืดมิดโดยที่พระจันทร์อันมืดมิดนั้นแม่ของมันนั้นก็คือราชินีพระจันทร์เต็มดวงซึ่งพระจันทร์เต็มดวงนี้มันก็คล้ายกับชาวน็อกซ์ที่เคยหอยหาความมืดมิดโดยในเกมนี้ครับสิ่งที่เป็นดวงจันทร์ที่เขานั้นยกย่องกันนะครับดวงจันทร์นั้นจะแบ่งออกเป็น3บุคคลที่แตกต่างกันอย่างแรกก็คือแบ็กมูนหรือพระจันทร์สีดําอย่างที่สอน,น,นก็คือดาร์รมืค และอย่างที่สามก็คือฟูมูลเดีก็คือพระจันทร์เต็มดวงแล้จากที่เรานั้นสามารถเอาชนะลาดอนและผ่านภารกิจของลานนี่ได้แล้วแล้วเราก็จะได้เห็นพระจันทร์ทั้งสามดวงนี้พร้อมกันพระจันทร์สีดํานําซึ่งความแข็งแกร่งของเหล่าไนายฟอกมันนั้นจะปรากฏบนด้านฟ้าทางด้านตะวันออกพระจันทร์เต็มดวงที่นําซึ่งความแข็งแกร่งของเลนนารานั้นมันนั้นจะอยู่บนด้านฟ้าทางทิศตะวันตก ส่วนพจันดามูลอันยอดเย่ยมของราน,นี่นั้นจะอยู่ในตอนท้ายของเกมในเวลาเดียวกันก็ได้เห็นถึงการมีอยู่ของดวงทิตยโลกแห่งนี้นั้นน้อยมากมานันน่าจะปรากฏเพียงชั่วครู่เดียวในภารกิจเท่านั้นและขอบเขตนนก็เล็กอ่งบ้าง สามารถจินตนาการได้เลยว่าดาวเคราะห์ที่อยู่ตรงดินแดนมัชิมานั้นนอกจากจะมีพระจันทร์ที่แตกต่างกันสามดวงอยู่รอบๆตัวแล้วดาวเคราะห์ที่ตั้งอยู่ในดินแดนมัชิมานั้นจะมีเทพดวงตาทั้งสามที่มีพลานแตกต่างกันโคจรอยู่รอบตัวเพียงเอาชนะกองกำลังของพฤกษาทองหรือก,ก็คือการเอาชนะดารากอนเอนานั้นจะสามารถเริ่มต้นยุคแห่งดวงดาวและดวงจันทร์ได้อีกครั้งหนึ่งในยุคนี้นั้นต้นพฤกษาทองนั้นยังไม่ครอบครองดินแดนทางดวงจันทร์ต่างๆนั้นได้เริ่มทําการเผยแพร่ความเชื่อมาอย่างดินแดนมัชิม,มา ซึ่งหลายคนนั้นก็อาจจะแปลกใจว่าในยุคแห่งดวงดาวและดวงจันทร์นี้เกิดอะไรขึ้นกับพระมหาประสงค์กันแน่พระมหาประสงค์นั้นปล่อยให้กฎอื่นๆนั้นทาการข้อขันดิแดนมาชิมาได้อย่างไรอย่างแรกเลยต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเป้าหมายสูงสุดของพระมหาประสงค์นั้นคืออะไรโดยหลังจากที่ราชินีมาริกาครับขึ้นเป็นราชนีสิ่งแรกที่เธอต้องทานะครับก็คือการรวมรวบให้เป็นหนึ่งเดียวว่าให้สายพันธุ์พื้นเมืองและคนต่างถิ่นต่างๆอยู่ภายใต้กฎแห่งทองปฏิบัติตามกฎแห่งทองในช่วงยุคสิ้นสุดของยุคแห่งดวงดาวและดวงจัััััันนนนนนนรรร์์ออาาาากกกกตตต่่งงงงๆ้้้้้ไไดดดดดเเเเิิยูะบปปมมมมีฎขววใหสคึ ที่นี้สัมผัสได้ถึงจุดต่ำสุดของภาพมหาประสงค์ ความสามัคคีนั้นเป็นรากฐานของพฤกษาทองเอาการแข่งขันกันบนท้องฟ้านั้นพวกเขานั้นไม่ต้องการเชื่อในกฎแห่งทองพวกเขานั้นจึงต่อต้านพรอมหาประสงค์ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ชาวน็อกซ์นั้นได้มีดล่าสัตว์มาแล้วพวกเขานั้นก็เฝ้าหลอถึงช่วงเวลาที่พระมหาประสงค์นั้นจะเข้าสู่ดินแดนมัชิมาถ้าไม่เช่นนั้นล่ะก็มีดนี้ก็จะไม่มีความหมายต่อไปตามคำแนะนำของแผนที่แม่น้ำซิโอฟาและแม่น้ำแอนเซลนั้นไอจะทำก่อนช่วงยุคพฤกษาทองอีกทั้งยังเป็นอนุสรของความเจริญรุ่่่งเเืืออออนนดดีีตตกก้้้ววยาาาข็คสหุท ซาปรหลาดพังของชาวน็อกซ์ถูกฝังไว้ใต้ดินนั้นเกิดเ,เพราะการลงโทษของพระมหาประสงค์แผนที่นี้ได้ระบุอายุธรรมใต้ดินมาก่อนยุคพฤกษาทองจากนี้จึงได้ข้อสรุปได้เลยว่าในช่วงเวลาที่พรมหาประสงค์ได้ทําการฝังชาวน็อกซ์ไว้ใต้ดินจะขึ้นก่อนสมัยยุคพฤกษาทองหลังจากยุคที่ดาวตกเอลเดนได้ตกลงมาแล้ว ก็เอลดนบิสนั้นก็คือร่างจาแรงแห่งกฎนอกจากนี้ยังหมายความว่าพระมหาประสงค์นั้นเริ่มที่จะปกครองดีแดนมัชิม,มาแล้วแอะเมื่อเราสังเกตดาวตกเอลดนนั้นจะพบว่าดาวตกเอลดนนั้นพุ่งมาอย่างช้าๆและนุ่มนวลไม่ไดจะแตกออกเป็นชินช้นๆเมื่อดาวตกเอลดนพุ่งเข้าชนดนแดนมัชิม,มานั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่มันนั้นจะเตมไปด้วยแรงระเบิดแอ่มันนั้นจะเปรียบเสมือนกับเกสรดอกไม้ที่แพร่กระจายไปทั่วดาวที่มันนั้นได้กระแทกพื้นดาบแห่งโอเววิสนั้นได้ทำการบอกล่องลอยอออออยยย่่่่่่าาาางง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 เเีีีบบบบดดดแแแหหหหนน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 น้้น้ัออนนนัััถืคคครรรโวาาวศิิิึกกมมมุณสตขท เคียงกับสิ่งมีชีวิตมากน,นั้นจะมีโทนสีแดงอันนี้จะว่าเป็นดับศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทองแรกเริ่มนั้นภาษาอังกฤษกาาน,นั่นก็คือไอโมเดลโกยุคพฤกษาทองนั้นก็คือเอิร์ธทรีจะเป็นไปได้ว่ายุคทองแรกเริ่มกับยุคพฤกษาทองนั้นเป็นคนละยุคก,กันหลังจากที่ดาวตกได้เข้ามาสู่ดินแดนมัชิมาแล้วอัน,นั้นยังไม่ใช่ยุคของพฤกษาทอง อนนี้เราจะมาแบ่งยุคออกเป็นสั้นๆด้วยกันยุคแรกหลังจากดาวตกนั้นก็คือยุคทองแรกเริ่มต่อมาก็คือยุคทองพฤกษาทองช่วงต้นแล้ยุคของพฤกษาทองต่อ,อมาก็คือยุคกดแห่งทองและก็ยุคแห่งสงครามที่พังทลายแต่ก่อนหน้านี้น,น,นั้นเราได้ไดกล่าวถึงยุคแห่งดวงดาวและดวงจันทร์เป็นหลักแต่จากนี้เราจะมาทําความรู้จักกับยุคทองแรกเริ่มขพราะความของดาวโอบุวิสนั้นที่ได้กล่าวมาข้างต้นก็คือว่ายุคทองแรกเริ่มนั้นมีความใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมากมันนั้นเลยกลายเป็นสีแดง ของคำดั้เดิมนั้นก็คือแก่นสารดั้งเดิมของชีวิต หาเปรียบได้กับแหล่งกําเนิดของชีวิตแล้วมันก็คือเตาแห่งชีวิตซึ่งเตาแห่งชีวิตนั้นคือการผสมผสานเลือดและเนื้อของคนทั่วไปซึ่งทองคําดั้งเดิมนั้นจะทาการเปลี่ยนแปลงได้ก็ขึ้นอยู่กับระบบนิเวศบริเวณดีเดนมาชิมามันนั้นไม่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในพื้นที่บริเวณนี้แต่ว่าหลังจากยุคพฤกษาทองสถานการณ์นั้นจะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงโดยเพื่อชี้อธิบายเพื่อที่จะให้เข้าใจสีนี้ผล้วนั้นมาที่ใบใบไม้ในเกมกันดี ใบไ,ไม้ของเมืองดิมเกฟโดยพื้นฐานแล้วใบไ,ไม้นี้จะเป็นสีเขียวแต่บางชีนิดก็มีสีเหลืองเข้มดิมเกฟนั้นอยู่ห่างจากพฤกษาทองไปอย่างมากแต่ในขนาดเดียวกันใบไ,ไม้ที่อยู่ที่ราบสูงยาทานใบไ,ไม้ทั้งหมดนั้นมีสีเข้มหรือไม่ก็สีเหลืองสดใสซึ่งที่ราบสูงแห่งนี้นั้นอยู่ใกล้มากกับต้นพฤกษาทองและใบไ,ไม้ที่อยู่ในเมืองโรเดลใบไ,ไม้พวกนี้นั้นก็เป็นสีทองสนิทนั่นก็คือใบไ,ไม้ของต้นพฤกษาทองนั่นเองที่ได้ทําการล่วงหลดลงมาแต่ในขนาดเดียวกันใบไม้ของเมืองลอยฟ้าพวกมันนั้น กกรกาุาซึ่งก็เป็นไปได้ว่าใบาไม้สีแดงนี้ได้ทำการดูดซับทองคําดั้งเดิมมาซึ่งหากใบาไม้ได้ทำการดูดซับพพของสิ่งใดมันก็จะเปลี่ยนสีออกมาเป็นสิ่งนั้นซึ่งนี่เป็นกฎมั่นคงเหตุผลที่ทองคาแหล่เลิ่น,นั้นเริ่มสอดคล้องกับเตาแห่งชีวิตเพราะว่าวันหนึ่งมันจะ้เข้ามาแทนที่ธรรมชาติ บูรณา,าการเข้ากับกฎแห่งชีวิตเหมือนกับที่สะท้อนเห็นในใบไม้ของเมืองลอยฟ้าที่เป็นสีแดงเป็นสถานที่กักเก็บทองแรกเริ่มนอกจากนี้นั้นจะเป็นที่แหล่งกําเนิดของกษัตริย์องค์ที่2ดั้งเดิมอีกด้วยที่ดินแดนมัชิมาผู้ปกครองยุคแรกนั้นก็คือมังกรโบราณผู้มันนั้นมีเกตอมตะผิวเป็นหินเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตอมตะและในขณะเดียวกันความเชื่อเรื่องเทพเจ้ามังกรในบริเวณดินแดนมัชิมานั้นเหล่าออดนั้นได้รับสถานะศักดิ์สิทธิ์ในการรับใช้มังกรโบราณผู้ที่ศรัทธานในเทพเจ้ามักกกรนาน,นราามะดพเัง นั้นในยุคสมัยทองคําแรกเริ่มมันนั้นจึงจัดอยู่ในกลุ่มมังกรโบราณอมตะอย่างล่ากที่อยู่ในความทรงจําของราชามังกรราชามังกรนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างพายุแห่งการเวลาและอวกาศและว่ากันว่ามันนั้นก็เป็นราชาห่งเอลเดนก่อนยุคพฤกษาทองแต่ความมหัศจรรย์นี้ก็ได้หายไปราชามังกรนั้นยังคงรอการกลับมาตามคำเก่าราชามังกรเฮาซิดูแซกเขานั้นไม่เพียงแต่เป็นราชามังกรโบราณเท่านั้นแต่เขานั้นยังเป็นราชาแห่งเอลเดนก่อนยุคพฤกษาทองจะก่อตัวมือลอยฟ้านั้นเป็นวิหารที่แยกออกจากทองคาไม่ได้ออกนั้นนนนนนไดด้้สสววมมมเครรื่่่่่ออองงงงปะััับททตาาาๆซึึีํหก มันนั้นได้ถูกฝังตามผนังมังกรโบราณตัวปัจจุบันนี้มีลักษณะเหมือนศพสีของมันนั้นได้กลมกลืนเข้ากับตัวคารมันนั้นจะมีสีทองเวววาที่ตัวร่างของราชามังกรนั้นห่อหุ้มด้วยทองคำมีแผลแตกที่หางเห็นได้ชัดเลยว่าล่องรอยสีทองนั้นคือคานไปถึงคอของมันเลยทีเดียวซึ่งนี่เป็นรูปแบบเรียบง่ายที่ใช้เป็นแบบเดียวกับมังกรบินและมังกรโบราณทั้งหมดเทลไฟของมันนั้นเป็นสีทองซึ่งจะเป็นการบอกเราว่ามังกรพาซิดูแซกนั้น เป็นกษัตริย์โบราณแห่งเอลเดนเป็นราชามังกรที่ล้อมรอบไปด้วยทองคําแรกเริ่มในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลมากนะเกี่ยวกับที่อยู่ของเทพเจ้ามังกรและสหายของราชามังกรแต่ถ้าเป็นยุคสมัยทองแรกเริ่มละก็น่าจะมีความคล้ายคลึงกับในยุคสมัยของพฤกษาทองนั่นก็คือว่ามังกรนั้นควรจะเป็นภาชนะในการวงรับวงแหวนเวทมนต์เริ่มต้นเช่นเดียวกับราชินีมาริกาที่เป็นภาชนะในวงแหวนเวทเช่นเดียวกันถ้าหากว่าได้ทาการดึงวงแหวนเวทออกจากภาชนะก็จะเท่ากับว่ามการสมมติมันให้แก่คนอื่นให้กลายเป็นพระเจ้า,าแทนนนนนนนัััั่่่คืืออสสิงงงงทีม้้ไวใายหหลซึกบุ ภาษาญี่ปุ่นนะครับได้ชี้แจงสาเหตุและผลที่ตามมาของ3สิ่งนั่นก็คือการทำลายเมืองลอยฟ้าการลงโทษชาวน็อกซ์และเมืองที่หายไปของเรนเดลตามคำกล่าวของอุกบาตแอสเทลหนึ่งในเวทมนตร์พายล็อกซีนที่ควบคุมแรงโน้มถ่วงมันนสามารถเรียกอุกบาตขนาดเล็กจำนวนมากมาจากพื้นที่ว่างเพื่อให้มันตกลงมาได้ซึ่งอุกบาตแอสเทลนะั้นได้ทำลายเมืองแห่งนิรันในอดีตเป็นพลังที่แสดงออกมามันนั้นได้กล่าวประมาณว่าลึกลงไป น้าใต้ดินและเมืองแห่งนิรันมันนั้นเป็นสถานที่ที่ดำรงอยู่ของตัวตนอันโชยหลายที่ทำให้เมืองนอสเตล่าเมืองแห่งนิรันนั้นจมดิ่งสู่พื้นดินซึ่งหากคำเก่าของดาวตกแอสเทลนั้นสิ่งที่มันเอ่ยถึงนั้นก็คือ star of darkness เป็นสาเหตุในการทำลายเมืองแห่งนิรันซึ่งมันนั้นก็ได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนในคู่มือเกม As t เท star of darkness หรือที่เขานั้นจะมีชื่อหนึ่งว่าผู้เกิดมาพร้อมกับความว่างเปล่าแอสเทลนั้นก็คือตัวร้ายที่เป็นสาเหตุในการจมเมืองแห่งนิรันลงสู่พ งฟายางค่ําคืนที่ลวงตามาตลอดทั้งชีวิตซึ่งการกระทําทั้งหมดนี้ก็เป็นผลมาจากการกระทําของแอสเทลซึ่งแอสเทลนะครับมาจากคําภาษากรีกแปลว่าดาวโดยในปัจจุบันก็ได้มีบริษัทขนาดใหญ่หรือสถานที่หลายแห่งในยุโรปที่ยังคงใช้ชื่อนี้อยู่โดยคํญญาบรรยายนะครับได้บรรยายประมาณว่า เขานั้นก็คือผู้ที่เกิดมาพรอมกับความว่างเปล่าโดยความหมายนี้ครับมันจะสอดคล้องกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งบุตรแห่งความว่างเปล่านี้มันก็จะแปลได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้ที่ถูกทอดทิ้งซึ่งก็สอดคล้องกับสิ่งที่เขานั้นได้อาศัยอยู่ภายใต้เมืองแห่งน,นิรันด์โดยเฉพาะและน่าจะีนนั้น,นจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความจริงอีกด้วยแอสเทลนั้นคือเผ่าพันธุ์ต่างดาวตามคำกล่าวของดวงดาวที่ถูกทอดทิ้งกล่าวเอาไว้ประมาณว่าร่างกายของมันนั้นประกอบด้วยดวงดาวหลากสีสันในเวทมนต์นะครับความมืดช เป็นเวมทมนตทีสามารถดึงดูดในขณะที่กําลังเดินได้และนี่คือเวทมนตที่สูญหายไปของเมืองแห่งนิรันต์มันนั้นนาไปซึ่งการทําลายล้างเมืองแห่งนิรันต์เวทมนต์ความมืดชัวนิรันดันนั้นวิชานี้นะั้นเปรียบเสมือนกับหลุมดําในอวกาศหลุมดํานั้นมันนั้นกินกินทุกอย่างแม้กระทั่งแสงดวงดาวนั้นไปทั่วและจะกลายเป็นเหยื่อของหลุมดําซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าปลายอีกด้านของหลุมดํานั้นคืออะไรแต่อย่างไรเสียก็ตามครับไม่มีแนวคิดเรื่องหลุมขาวในเกมนี้แต่วิธีการเทเลพอร์ตของทางแอสเทลนั้นมัก แล้วนั่นมาสรุปไทม์ไลน์กันสันส้นๆนะครับนั่นก็คือว่าช่วงเวลายุคแห่งดวงดาวและดวงจันทร์นั้น เหล่าเทพเจ้าจากภายนอกนั้นได้เข้ามาสู่ดนแดนมัชิม,มาและพอยุคสิ้นสุดของยุคแห่งดวงดาวและดวงจันทร์พระหมาปสงน์นได้สืบเชื้อสายมาจากดาวตกเอลเดนทรงให้พรชุดแรกแก่มังกรโบราณแต่ในขณะเดียวกันชาวนอสนะครับก็ได้อาศัยมีดล่าสัตว์ในการทำร้ายพระหาประสงค์และนี่ก็นำมาซึ่งการลงทุษของพระหมาประสงค์นั่นเองอย่างไรเสียก็ตามต้นไม้สีทองนั้นยังไม่เติบโตในเวลานี้พลังแห่งทองนั้นก็ยังไม่สิ้นสุดวิธีการลงโทษเมืองแห่งน,นิลันนั้นพระหมาปสง์นั้นทำลายท้องฟ้าย,ยาวข้ามคืนให้แก่พวกเขาแและะสรร้้าาาาาางงงงงงคคออออฟยยามม่่่่ืนนนนวตทททซึึก็จีีูฉเเด เบสกับทางแอสเ l ลนั้นได้ทําการใช้เน b บิ a ลาเหมือนกันนอกจากนี้ทั้ง2ตัวนะครับยังสามารถสร้างท้องฟ้ายางค่ำคืนลวงตาได้อีกด้วย ซึ่งสิ่งนั้นนั้นมาจากสารพิเศษเป็นรูปแบบชีวิตที่มาจากดาวตกผ้าหมาผสมนั้นสามารถอัญเชิญเอลดินบีสได้แต่ผ้าหมาผสมนั้นไม่สามารถเรียกแอสเทลผู้เกิดมาพร้อมกับความมืดมิดได้โดยที่ชาวน็อก์นะครับแต่เดิมแล้วพวกเขานั้นไปชนชาติที่ทําการบูชากลางคืนและกาแล็กซี่ผู้ที่เกิดมาพร้อมกับความว่างเปล่านั้นกับกลายเป็นดวงดาวที่ถูกความมืดน,นั้นทอดทิง้งแต่เพื่อความเกลียดชังที่มีต่อพลังแห่งความมืดแต่ในขณะเดียวกันเขานั้นก็ได้ใช้พลังแห่งความมืดในการกำจัดผู้คนในเวลากลาา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 างงงคืนนนรร ell, นนเเเช่่่่่ีียยวววกกกกกััััใมทททรรจขขอออ็็้้ปุบตต ดีเดนมชิมาเพื่ออาศัยการแก้แค้นโดยเฉพาะ มันนั่นถือว่าเป็นอาวุธแห่งการลงทันที่ดีที่สุดแต่ความเกลียดชังนั้นก็เปรียบเสมือกับดาบสองคม่งท,ที่ไม่คาดคิดนั้นได้เกิดขึ้นกับพระมหาประสงค์ต้าคำกล่าวของดาบยักษ์โบราณว่ากันว่ามันนั้นได้ถูกทำลายโดยอุกบาตโจมตีซึ่งอาวุธนี้มีพลังการทำลายล้างของอุกบาตสีม่วงด้วยและในขณะเดียวกันอุกบาตของแอสเทลก็ได้เป็นสีม่วงเช่นเดียวกันซึ่งมันก็คล้ายๆกับอุกบาตท,ที่ทำการทำลายมือของดาบใหญ่โบราณน,นี้ซึ่งสิ่งที่ปรากฏบ่อยที่สุดของแอสเทลนั้นนนนกืือออาาาาบบตแลววดเ่่่่งงี้ัชชรรยใหญโณ ความจำของผู้ที่เกิดมาพร้อมกับความว่างเปล่า เราจะได้เห็นได้เลยว่า a s t e l Star of d อฟ k าร์สเดนั้นแท้จริงแล้วมาจากลุมดําในอวกาศมันนั้นมุ่งมาที่ดินแดนมัชิมาพีเพื่อการทําลายล้างเท่านั้นมันนั้นมาพร้อมกับอุกกาบาตสีม่วงอุกกาบาตสีม่วงด้ทาลายวิหารมังกรโบราณทําให้เมืองแห่งนิรันนั้นจมอยู่ใต้ผืนดินเป็นการทําลายชาวน็อกซ์โดยตรงทําให้ทอฟ้าหนะ้าเมืองแห่งนิรันที่จมลงไปนะั้นปกคลุมไปด้วยอุกกาบาตซึ่งตาอธิบายในเกมและหนังสือแล้วเรานันกนจะกล่าวได้เลยว่าเทพเจ้าจากภายนอกนั้นทรงพลังเป็นอย่างมากสามารถทำลายเมืองแห่งนนีส้บบเาก็จะา ึ่งอีกสาเหตุหนึ่งนั่นก็คือว่าทำไมหลังจากยุคพฤกษาทองราดานครึ่งเทพที่แข็งแกร่งที่สุดนั้นถึงมุ่งว่าที่จะทำลายล้างดวงดาวและทำไมดวงดาวบนทอ้องฟ้าจะได้ขัดขวางเขาบวกเข้ากับประสบการณ์ของราชามังกรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเมืองลอยฟ้าจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าใจได้เลยว่าในช่วงสมัยยุคทองแรกเริ่มนั้นหากเรานั้นไม่ทาการปราบอันตรายที่ซ่อนเร้นในดวงดาวแล้วแต่กรร็โศกนาฏกรรมแห่งยุคทองเดิมนั้นอาจเกิดขึ้นอีกครั้งซึ่งแอสเทลนั้นก็ได้ทําลายมากกว่ามืออแห่งงนนนนนรััดกกกจาาาี้้้ยไทํ ทุบผาชวังของราชาเอลเดนองค์แรกนั้นให้แหลกเป็นชิ้นๆได้อีกด้วยอังย้อนกลับไปเราได้จะเห็นว่าในเมืองลอยฟ้าก่อนที่มันจะถูกทำลายนั้นสามารถพูดได้เลยว่าแอสเทลนั้นก็คือราชาแห่งปีศาจแห่งหมูด่ดาวเป็นเทพภายนอกที่ชั่วร้ายที่สุดทำลายลุกสิลงทุกอย่างอย่างไร้ศีลธรรมแน่นอนว่ามันน่าจะไม่จบลงด้วยด้วยดีในเศษที่สวดแผนที่ทะเลสาบแห่งลอตอยู่ทางใต้ของแม่น้ำแอนเซลการได้เลยว่ามันน่าเป็นสถานที่ผนึกศักดิ์สิทธิ์ของเทพภายนอกจากข้อมูลที่มีอยู่เทพภายนอกที่ชั่วร้ายอง และยังไม่ชัดเจนว่าใครนั้นเป็นคนปิดผนึกเขาแต่ล่าได้เอดสำคัญนั้นบอกไว้ว่าเมื่อหลังการผนึกของแอสเทลนั้นมันนั้นเป็นรูปแบบของคาเรียซึ่งลานะั้นจองใช้แหวนของรานี่เพียงเดียวนั้นึสามารถผ่านผนึกนี้ได้ เอสเทียนนั้นได้ถูกปิดผนึกอยู่ที่นี่มีความเป็นไปได้สองประการประการแรกก็คือว่ากอง์กำลังคาเรียนั้นได้ทําการปิดผนึกและเฝ้าสถานที่แห่งนี้ไว้ประการที่2ก็คือว่าพระมหาประสงค์นั้นอยู่ที่นี่เพื่อการไม่ให้กองกำลังคาเรียนั้นเข้าไปซึ่งไม่รู้ว่าอันไหนมีความเป็นไปได้มากกว่ากันการสรุปก็คือว่าการทำลายเมืองนอสเตล่าเมืองแห่งนีรันนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วเรามาจบเรื่องนี้กันหันเหความสนใจกลับไปที่เมืองแห่งนีรันนีร์น้ำซึ่งเมืองแห่งนีรันนีร์น้ำนยาัดก ซึ่งมันนั้นก็เป็นสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและใต้ดินของมันนั้นก็บรรจุเมือง แห่งนี้รันนีระนามเอาไว้ตามคำกล่าวของรากแห่งไขมันว่ากันว่าต้นไม้ขนาดใหญ่เชื่อมโยงกับต้นพฤกษาทองในอดีตดังน,น,นั้นเมืองแห่งนี้รันนีระนามนั้นจะเป็นที่ตั้งของรากไม้ใหญ่ซึ่งตามภาษาอังกฤษของต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็คือ great tree แต่ว่าทางพฤกษาทองนะครับจะใช้คำว่า earth tree ซึ่งแน่นอนว่า2ต้นนี้เป็นโทนละต้นกันตามที่ส่วนแผนที่ดีบลอดดีบรอดดีบนั้นเป็นสถานที่ที่ทงังต้นไม้สีทองกับต้นไม้ใหญ่นั้นเชื่อมโยงกันในสมัยยุคทองแรกเริ่มโดยในปัจจุบันนั้นเดนดันน้่นาร,ราาม้ขนน่่น่ััระจทวแพยย ออกไปอย่างรวดเร็วและป่าเถื่อนเจาะทะลุหินข้ามแม่น้ําข้ามภูเขาซึ่งมันน่าตาจากเมืองแห่งนิรันดร์ของชาวน็อกซ์เป็นอย่างมากที่นี่นั้นไม่มีท่อฟ้อย่างขํามคืนไม่มีสิ่งมีชีวิตอย่างซิวเทียเห็นได้ชัดเลยว่าเมืองแห่งนิรันดร์แห่งนี้นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับชาวน็อกซ์และไม่เกี่ยวข้องอะไรกับแอสเทลมันได้ทำการจมลงสู่พื้นดินเพราะว่าต้นไม้ใหญ่นั้นได้เชื่อมต่อกับต้นพฤกษาทอง และทำให้เกิดการเติบโตอย่างบ้าคลั่งตามหนังสือคู่มือนั้นได้ระบุเอาไว้ว่ามันนั้นคือพืชที่เติบโตยอย่างบ้าคลั่งหากได้ดูค้นหาในแผนที่แล้วก็จะพบว่าถ้าหากได้ดูแผนที่แรงกำเนิดที่แท้แจ,จริงของแม่น้ำสายนี้นะั่นก็คืออยู่ที่เชิงต้นของพฤกษาทองและมันนั้นจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ต้นพฤกษาทองนั้นยืนสูงตระหง่านเหนือทองฟ้าโดยก่อนหน้านี้นั้นเคยอธิบายแล้วว่าแนวคิดเรื่องพฤกษาทองนั้นนํามาจากตํานานของชาวนอร์สอย่างเทพีอูเดียในตํานานซึ่งน้ำผู้แห่งออ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 ูเเเดดดดดดีีีีีียยยนน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 นัันััลลัั้้้้้้้้่่่่่่ทททททชิิงงงงงงงตตขขพพพืสสาาาามมมมไไกรลลลบวุ มีแนวโน้มว่าจะมาพร้อมกับการเจริญเติบโต,ตของต้นไม้สีทองและต้นไม้ใหญ่ซึ่งแหล่งน้ำนี้ก็ได้ทําการลดทําให้ต้นพฤกษาทองนั้นได้เติบใหญ่และในขณะเดียวกันต้นไม้ใหญ่ที่ได้เชื่อมต่อกับต้นพฤกษาทองนั้นก็ได้ทําการดูดซับสารอาหารและพอดจากแหล่งน้ํานี้เช่นเดียวกันทาให้เติบโตเป็นพร้อมกับต้นไม้สีทองจนถ้าเมืองเฮนนิรันนิรนามนั้นได้ถูกฝังไปใต้ดินยังได้มีหลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ได้เลยว่าเมืองเฮนนิรันนิรนามนั้นเดิมทีตั้งอยู่บนพื้นดินและเป็น,น,นเมเนนก ตัวดีกาก,กร,รกในเกมนี้ครับจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือกากรธรรมดาที่มีควาสมสามารถในการบินพวกมันน่ากระจัดกระจายไปทั่วเป็นผู้พิทักษ์ของนแดนนี้ในขณะเดียวกันก็ยังมีกากรที่พังทลายพวกมันน่นสูญเสียอำนาจการบินใช้อาวุธไม่ได้ซึ่งกากรนั้นสามารถพบได้2แห่งในเกมเท่านั้นนั่นก็คือเมืองเรนเดลเดียวแลวก็เมืองแห่งนีเดรานี้ระนามที่อยู่เบื้องล่างซึ่งการ,รม,ม,มีอยู่ของกากรนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันน่นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติตามคำกล่าวของดาบสอง,องคมกากรนั้นได้้้กล่่าาาวววอไดบบคมสีรรนีน ถือโดยกากอยผู้กล้าหาญซึ่งมันนั้นก็เปรียบเสมือนกับกากอยส่วนที่ขาดหายไปของดาบสองคมนี้จะเต็มไปด้วยขี้พึ่งศพและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปที่เป็นพื้นฐานของเหล่าฮีโร่ลหลายคนซึ่งเหมือนกับกากอยกากอยกับดาบข,ของมันนั้นสร้างขึ้นจากศพของเหล่าฮีโร่มันนับเป็นปสิ่งมีชีวิตประดิษฐ์ขึ้นมา ก่อนที่การกรจะสู่ทำลายพวกเรานต้องต่อสู้กับมันด้วยดาบและเมื่อการกรนั้นสูญเสียความสามารถในการต่อสู้ด้านการของมันนั้นจะเต็มไปด้วยหลุมพุนและการเคลื่อนไหวใหม่ก็จะปรากฏขึ้นนั่นคือว่ามันนั้นสามารถปล่อยไฟออกมาได้ด้วยผงอะไรบางอย่างเคลื่อนตัวอย่างช้าๆตามคำกล่าวของทูป,ประกายเรานักปรุงน้ำหอมที่ได้เข้าร่วมกองทัพเข้าร่วมสงครามที่แตกหักนั้นจะมีทักษะในด้านการทำขวดน้ำหอมหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงค่า,าความเข้มข้นได้จากการเป็นประกายไฟเมื่ออยู่เบื้องหน้้้าาาาา่งงงเเรรรนนนปปมมั็แแพทยย์สสคคถใชโโลลีกไ อีทั้งยังสามารถผสมภาาน้ำหอมกลิ่นต่างๆได้เป็นอย่างดีซึ่งน้ำปูน้ำหอมส่วนใหญ่นั้นอยู่ในเมืองเรนเดลเนื่องจากกากรเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างขึ้นจากซากศพดังนั้นสำหรับน้ำปูน้้ำหอมแล้วมันถือว่าเป็นวัสดุดในอุดมคติที่เกิดขึ้นตามธรรมาชาติที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้กากรเปลี่ยนแปลงรูปร่างสองครั้งและปรากฏไปทั่วเรนเดลจนทั้งรากของต้นไมใ้ใหญ่นั้นเติบโตมากจนเกินไปทำให้เมืองแห่งนี้รันนิรดามนั้นตกลงสู่พื้นดินทั้งยังนำร่างกากรที่เสียหายเหล่านี้นั้นนนไออ่้้้คลกีดาารัับทพงมจ สูญเสสียไปรุปแล้วก็คือว่าเมืองแห่งนิรันนินามนน้ำในสมัยโบราณนั้นอาศัยอยู่ข้างเคียงเมืองเรนเดลการสถาปนาอาณาจักรทองคำนั้นต้องเกี่ยวข้องกับเมืองแห่งนิรันด์ดังที่เรนเดลเคยกล่าวไว้ เหล่านูแมนผู้มาจากภายนอกนั้นคือผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากเมืองแห่งนิรัน์เป็นบุคคลที่หายากมาริการาชินีองค์ปัจจุบันนั้นมีโอกาสอย่างมากที่เธอนั้นจะได้ถูกลับเลือกจากเมืองแห่งนิรันเมืองแห่งนิรัน์นั้นมีต้นกําเนิดมาจากเหล่าชนชาติต่างๆในโลกหลังจากที่มันนั้นได้พังทลายลงอาณาจักรโบราณนั้นก็เต็มไปด้วยความเฉื่อยชายและความมืดมนเหล่านูแมนนั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความตายพระสัาเสริญพระจ์เต็มดวงสอดคล้องกับความตายสาประการและความสัมพันธ์ที่เป็นนิรัน์และนอกจากนี้้้้นนนนนััััััจะปกกุญแแสสาาาคใไททมม์ลลลรรรงงงงงถด่่ยขออืหห จะจะเป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันของเหล่าเทพภายนอกแล้วยังเป็นสัญลักษณ์ของการมาถึงของยุคทองอีกด้วยอย่างไรเสือก็ตามมันน่าจะตามมาซึ่งการต่อสู้อันดุเดือดในยุคแห่งดวงดาวและดวงจันทร์โดเนมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือ,อยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดส c r i ิปชั n นคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ